ว้าทำไมพี่ต้นยังไม่มาเนี่ยเฮ้ยมาเลยมานี่อะไรพี่ต้นเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเลยอะไรเนี่ยนี่รออยู่นะเนี่ยเอารอเหรอรออยู่นี่พี่รีบแล้วนะรีบหรอรีบแล้วโหช้ามากเดี๋ยวๆๆเออเดินแบบนี้แสดงว่ามีเหตุผลใช่มั้ยใช่พี่พยายามจะนำเข้าเรื่องเกี่ยวกับวันนี้แหละที่เราจะฝึกกันซุปเปอร์สโลว์ซุปเปอร์สโลว์แล้วการออกกำลังกายแบบยกดัมเบลเร็วกับช้าแตกต่างกันยังไงครับก็ง่ายๆก็ในเวลาที่เราเล่นเร็วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแรงเหวี่ยงเข้ามาเยอะนะฮะการเรื่องของการโฟกัสหรือการใช้แรงของกล้ามเนื้อบางทีมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะเกิดส่งผลในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บนะส่วนในเรื่องของการที่เล่นช้านะครับมันก็จะทำให้เราได้กล้ามเนื้อมากขึ้นเราจะมีสมาธิกับเรื่องของโฟกัสหรือว่าการระดมประสาทส่วนนั้นได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้หนักขึ้นมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยโอ้ชัดเจนครับเร็วกับช้าแตกต่างกันแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราจะลองเทคนิคช้ามากกว่านั้นอีกใช่เพราะมันคือซุปเปอร์สโลพี่ต้นครับครับคำว่าซุปเปอร์สโลคืออะไรครับโอเคซุปเปอร์สโลก็คือมันช้ามากๆกว่าปกติที่เราเล่นนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราออกแรงเนี่ยโดยปกติเวลากล้ามเนื้อที่ออกแรงเนี่ยมันต้องมีการเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่พอเราทำให้มันช้าลงเพราะงั้นการหดตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นมันต้องมีการกระตุ้นของตัวสมองเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนบริเวณนั้นทำงานหนักมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นประโยชน์มันคืออะไรครับมันก็จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถของร่างกายเราได้ดีขึ้นแทนที่เหมือนกับเราทำได้ระดับนึงฮะแต่พอเราทำตัวนี้ขึ้นไปหลังจากนั้นปุ๊บมันจะทำให้พัฒนาได้ดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นสุดยอดมากคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้เทคนิคใหม่จากพี่ต้นเลยนะครับผมไม่เคยลองเหมือนกันซุปเปอร์สโลว์มันจะช้าขนาดไหนเดี๋ยวมาลองทั้งแบบมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไป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 โอ้อะไรจะช้าขนาดนั้นหรอเออไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเทคนิคซุปเปอร์สโลว์ครับผมอย่างที่บอกคำว่ามันต้องช้ามากๆใช่เพราะมันบอกซุปเปอร์แล้วอย่างแรกนะครับที่สำคัญก็คือน้ำหนักที่เราเคยยกได้ตามปกติใช่ใช่เราจะเลือกน้ำหนักอย่างไรดีครับพี่ต้นก็จากที่ปกติที่เราเล่นในท่าปกติด้วยวิธีการที่ปกติที่เราเล่นใช่ไหมตรงนี้อาจจะต้องลดลงเหลือประมาณ 50-70%จากที่เราสมมุติเรายกได้20กิโลลด50-70ใช่เท่ากับว่าก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหลือ10กิโลหรืออาจจะลดลงกว่านั้นอีกใช่ให้อยู่ประมาณนั้นนะครับโอเค25ปอนด์อันนี้คือปอนด์นะครับที่เราเป็นตัวอย่างให้ดูเลือกน้ำหนักปุ๊บอย่างเช่น25ปอนด์ผมว่าก็ยังหนักอยู่สำหรับผมนะในบางท่าในท่าไบเซปนะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเพลสยังโอเคนี่คือเรื่องกับการเลื่อนน้ำหนักใช่ต่อไปครับความเร็วที่บอกซุปเปอร์สโลว์มันจะต้องช้าแค่ไหนครับปกติเวลาบวยเล่นเนี่ยในแต่ละช่วงของท่าเรื่องของเล่นเวทเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ประมาณ 5-7 วิใช่ไหมครับ5-7 วิคือขึ้นและลงนั่นคือรวม 5-7 ซุปเปอร์สโลว์ในแต่ละช่วงการเล่น10วิขึ้น10วิโอ้โหลง10วิลองนึกดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนสุดยอดย้ำอีกทีนะครับครับจริงๆนะครับครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้น้ำหนักลดลง 50-70% เพราะว่าขึ้น10วิ7 8 9 10ลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นแหละนี่น้ำหนักเปล่าๆมือเปล่ายังหนักเลยเอาจริงๆแล้วจำนวนครั้งล่ะครับในเมื่อหนักแบบนี้จำนวนครั้งมันเป็นยังไงจำนวนครั้งโดยปกติอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีว่า10-12 12-15ใช่มั้ยตัวนี้คือเวลาที่เราเล่นต้องให้เกิน5ครั้งขึ้นไปเกิน5ครั้งขึ้นไปต่อเนื่องแล้วไม่เกินกี่ครั้งแล้วก็ไม่เกิน10ครั้งนี่คือเทคนิคซุปเปอร์สโลว์ใช่ก็คือง่ายว่าเล่น 5-10 ครั้งต่อ1เซตต่อ1เซตแล้วจำนวนเซตล่ะครับจำนวนเซตก็คือถ้าปกติของเราเล่นเนี่ยก็คือ 1-2 เที่ยวแค่นั้นเอง
จะเล่นน้อยนะ2เซตพอใช่พอแล้วโอ้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันหนักเกินไปหนักเกินไปโอเคครับเรียบร้อยต่อไปเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยครับครับมีส่วนไหนบ้างครับพี่ต้นโอเคสำหรับใช้ดัมเบลเนี่ยเดี๋ยวดูลักษณะของบ๊วยเนี่ยนะพี่คิดว่าเขาคงให้ไหล่แขนท้องแล้วกันไหล่แขนท้องไหล่แขนท้องดัมเบลนะดัมเบลอ่ะเริ่มต้นครับเริ่มต้นบ๊วยจะมองลูกนู้นหรือลูกนี้ผมมองเล็กๆไว้ก่อนเพราะผมเข้าใจการออกกำลังกายคือเราอย่าไปแบบเราคิดว่าถ้าเราไม่เคยท่าที่เราไม่เคยคุ้นเคยควรจะเล่นน้อยๆไว้ก่อนถ้าเราคิดว่าเยอะปุ๊บบาดเจ็บเนี่ยมันอันตรายมากถ้างั้นบ๊วยก็อาจจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับต้นครับครับถ้าเล่นใบเสียบอันนี้ผมว่ามันหนักไปนะพี่ตัวนี้เราใช้ฟอนต์ฟอนเลสฟอนเลสนะหัวไหล่นะโอเคเล่นทีละข้างเล่นทีละข้างนะครับช่วยประคองขึ้น10ลง10ต้องซุปเปอร์สโลว์ไม่เกิน10ปกตินะคุณผู้ชมครับถ้าเป็นฟอนต์นี่ผมได้น่าจะ40ปอนด์ก็คือนี่25นี่คือลดลงไม่ถึง 50% ใช่ใช่ใจจริงอยากลดมากกว่านี้พี่มีน้อยกว่านี้ไหมไม่ได้พี่ประมาณการแล้วว่าบวยต้องได้ประมาณนี้ เอาละโอเคเรามาลองด้วยกันครับผู้ชมครับมาไป1 2 3 1 2 3ต่อเนื่อง4 5 6 7 8 9 10ลงช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,000 ขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลง1 2เย็นๆ3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นวิ่ง1 2 3 4ขึ้นหน่อย5 6 7 8 9 10ลงลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างผมอยากทำแบบนี้ผมอยากทำแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันหนักมากโอ้โหหนักมากมันตื้อมันแบบหมดเลยอ่ะล้าหมดเลยอ่ะใช่ใช่ผมไม่ได้ว่าสำออยก็จะเป็นมือเบาคือเวลาที่การยกผมยกแบบฟึดท่าเต็มมูฟเมนต์ของฟอนฟอเรสคือแบบนี้ขึ้นแต่มันไปไม่ได้พอเทคนิคซุปเปอร์สโลว์มันช้าจริงๆอ่ะมันยกได้มันตื้นจริงใช่มันเรียกว่ามันตอบสนองกับกฎของการสร้างกล้ามเนื้อคือพากล้ามเนื้อตรงจุดที่เราจะสร้างใช่ไปให้มันเรียกว่าถึงจุดที่มันล้ามากที่สุดถูกของบ๊วยที่พูดเลยเพราะงั้นในตัวของวิธีนี้บางครั้งในแง่ของเวลาที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนโปรแกรมอย่างเช่นว่าบ๊วยเคยเล่นตรงนี้แล้วบ๊วยต้องการจะพัฒนาไปอีกบ๊วยกำลังจะก่อนจะเปลี่ยนโปรแกรมถึงประมาณ 2-4 สัปดาห์เนี่ยเขาจะให้เล่นวิธีนี้ก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นไว้ก่อนว่าเอ้ยต่อไปเราจะเปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะไล่ต่อไปว้าวปกติแล้วเนี่ยสมมติเราไม่ไหวปุ๊บเราจะมีจังหวะโยกช่วยได้ใช่อันนั้นคือมันจะมีกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าการโกงโดยปกติโกงโดยปกติฟูมนะใช่ไม่ไหวเก่งลงยังโอเคเพราะผมชินแต่พอช้าช้ามันไม่รู้จะไปแต่พอช้าปุ๊บไม่รู้จะโกงตรงไหนเลยมันออกแรงตรงมันเน้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นจริงๆใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับสำคัญคือจำนวนเขาเรียกว่าน้ำหนักที่เล่นควรจะน้อย 50-70% จริงๆถ้าไม่งั้นอันตรายยังไงก็ไม่ไหวมันมีอันตรายมันไม่ไหวแล้วอย่าคิดว่าไหวแนะนำให้ลด 70% ก่อนเอาตัวเลขมากดเลยคือเลขมากดเลยก่อนเลยเมื่อสักครู่หลายแล้วคราวนี้เราลองมาหน้าแขนนะครับแต่หน้าแขนเนื่องจากว่าใบเสร็จนี่มันหนักเกินแน่นอนหนักเกินแน่นอนบ๊วยก็อาจจะใช้เป็นลักษณะเราใช้2แขนนะครับอ๋อโอเคโอเคได้เลยนะครับได้โอเคไม่ทำกลัวเดี๋ยวข้ามหน้าข้ามตาบ๊วยพี่ต้นพูดมานี่ถือว่าฉลาดมากนะครับครับคนบางคนมีขนาดน้ำหนักไม่เยอะการที่ปรับใช้เป็นสิ่งที่ดีมากเอาท่าปกติก่อนนะท่าปกติก่อนของบ๊วยเรียนนี่คือปกติใช่ไหมครับนะรู้สึกเบามากถ้าปกติเบา5ทีคราวนี้เราจะเป็นซุปเปอร์สโลลองดูเล่นเสร็จแล้วซุปเปอร์สโลปุ๊บลดน้ำหนักลงมา 50% เท่าว่า 5-70% โอเค1 2เก่งต่างเลย3 4เก่งต่าง5 6ต่อเนื่อง7 8ขึ้นอีก9 10ลงมา1 2 3 4 5มันต้องคอยระวังด้วยเดี๋ยวอกจะออกมาด้วย8 9จริงเพราะถ้าเกิดเราเก่งไม่ดีขึ้น1เก่งไม่ดีอกจะมานะเพราะเก่งมันจะบีบมันง่ายต่อการบีบอกนี่4 5
6 7 8 9ลง1 2 3 4 5 6 7 8 9ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมได้อีกแต่จริงๆแล้วผมว่าใช่ถ้าสำหรับผมนะต้องเป็น35ถ้าเป็น35เล่น5 1 10ทีสองข้างสองข้างใช่เพราะอย่างลักษณะของบัวเนี่ยคือพี่ต้องการให้เห็นว่าบางครั้งถ้าเกิดในกรณีที่เราเลื่อนน้ำหนักที่น้อยเกินไปมันทำให้แทนที่มันยังไหวใช่มันยังไหวการออกแรงมันยังมันจะหนักประมาณทีที่9ทีที่10แสดงมันยังไหวได้อีกเราสามารถปรับงั้นเราก็ปรับน้ำหนักถ้าคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับสามารถปรับน้ำหนักได้อีกใช่แต่เราควรต้องเริ่มจากให้ที่มันโอเคก่อนน้ำหนักที่เบาไว้ก่อนแนะนำว่าน้อยไว้ก่อนน้อยไว้ก่อนใช่ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับขณะที่เราออกกำลังกายอย่างเงี้ยในซูเปอร์สโลว์ปกติแล้วในการออกกำลังกายคือหายใจออกตอนที่ออกแรงออกแรงสมมติถ้าเกิดเล่นไบเซ็ปแต่ถ้าเกิดซูเปอร์สโลว์ไม่ใช่ไม่มีทางที่ที่เราจะสามารถยาวและลึกได้ขนาดนั้นละไม่ผิดธรรมชาติมากเพราะงั้นไอ้ตรงซูเปอร์สโลว์เนี่ยมันค่อนมาเหมือนกับเป็นแอโรบิกครับเพราะงั้นเราก็อาจจะขึ้นมาหายใจออกไม่ไหวแล้วหายใจเข้าหายใจออกไล่สลับการหายใจช้าหรือว่าพยายามให้ยาวลึกให้ยาวลึกหายใจออกแต่ถ้าเกิดถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อกี้ตอนช่วงที่ผมเล่นไหล่มันหนักนะผมจะหายใจออกเร็วเพื่อระบาย4 5 6 7 8 9 10อย่างนั้นก็ได้แต่โดยหลักเวลาที่สั้นเร็วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็น power ไงที่เราออกแรงครั้งเดียวครั้ง2ครั้งแต่มันไม่ไหวพี่เมื่อกี้ถ้าเกิดในแง่ของเวลาที่เราทำต่อเนื่องเราต้องพยายามให้มันออกให้ยาวช้าใช่ใช่ใช่พยายามไล่พยายามไล่เรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้มากโอเคใช่ส่วนต่อไปครับครับแล้วก็ลงมาแล้วมาสักครู่อะไรแล้วแขนแล้วใช่ไหมเรามาเป็นหน้าท้องแล้วกันเขาเรียกว่าตอบโจทย์คุณผู้ชมครับบางคนอยากจะเล่นซูเปอร์สโลว์หน้าท้องทำอย่างไรใช้อุปกรณ์ไหมใช่เอาใช้น้ำหนักนะ25แล้วกันลองดู25ก่อน25ได้มาทำไงพี่นอนอยู่กับพื้นเลยครับบุ้ยก็นอนอยู่กับพื้นนะครับกอดดัมเบลไว้ที่อกนะครับใช้กอดไว้ที่อกนะพี่เอาจริงนะต้นขึ้น10น้ำหนักตัวนี่ก็ลงสุดๆแล้วเอาจริงนะขอลองนอนก่อนได้ป่ะขอลองได้ก่อนเหมือนที่เทคนิคคือเราจะไปเล่นเยอะไปได้โอเคเราทำโชว์คุณผู้ชมได้อย่างที่ถูกต้องก่อนได้คนบางคนใช้ดัมเบลได้แต่ผมขออนุญาตผมคิดว่าตัวผมอ่ะก็เป็นน้ำหนักเพียงพอแล้วอีกสิ่งนึงถ้าอย่างของกรณีของบัวเนี้ยอย่างถ้าเราดูว่าเอ้ยเราอาจจะน้ำหนักมันมากเกินไปใช่ไหมคิดว่าเราไม่ไหวเราสามารถใช้ในเรื่องของตัวเพิ่มน้ำหนักได้ให้แขนชิดหูไว้เหยียดยืดแล้วก็ขึ้นมาลง5ไอ้ลงขึ้น10ลง10ลองดูจำนวน5ครั้งใช่แบบนี้ใช่เอาขึ้นปึ๊บมาขึ้น1 2 3 4แขนชิดหู5 6 7เท่าไหร่เท่านั้นใช่มั้ย8 9 10ลงมา1ค่อยๆลง2 3 4 5 6 7 8ก้าลงหน่อย10ขึ้นมางอ1 2 3 4ขึ้นหน่อย5 6 7 8 9 10ลง1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นไงพัทรสยามากฮะพีคเอาฟีลลิ่งของคนออกกำลังกายนะความรู้สึกคนออกกำลังกายคือมันจะมีช่วงโมเมนต์ที่มันติดอะติดแล้วเราพยายามไปต่อสิ่งที่ผมเจอคือคนเราจะพัฒนากล้ามเนื้อจะพัฒนาเร็วต่อเมื่อเราเจอเราพาตัวเองไปอยู่ในสถานะเนี้ยเยอะๆถ้าเราใช้น้ำหนักเยอะมากอย่างที่ผมบอกย่า25อ่ะจริงๆนะถ้าผมเล่น25ปุ๊บมันไม่ไม่สามารถไปได้แล้วการมูฟเมนต์ของเราเราก็เสียมุมเวของกล้ามท้องไปแล้วแต่ถ้าเกิดผมใช้น้ำหนักตัวด้วยการมือคนนี้ผมขึ้นมามันเดินไปต่อมันเหมือนขณะที่ภาพภายนอกผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมอะขยับน้อยแต่ภายในที่มันเกิดขึ้นมันได้อีกมันงออีกงอมันจนไปถึงแบบไปอีกคือผมพากล้ามเนื้อไปในช่วงที่มันติดท้าทายไปอีกจนพี่นับ10มันโอ้โหถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในโมเมนต์หรือว่าช่วงนี้บ่อยๆครั้งมันเกิดพัฒนาการแน่นอนอันนี้การันตีเลย
ถ้าเกิดคนไม่มีดัมเบลอยู่ที่บ้านแต่เราอยากใช้เทคนิคซุปเปอร์สโลว์ในการพัฒนากล้ามเนื้อ uh-huh. ทำได้ไหมครับทำได้ครับโดยการใช้2ท่าใช้บอดี้เวทน้ำหนักตัวบอดี้เวทมาเริ่มต้น2ท่านะครับ2ท่าท่าที่1นี้ท่าย่อธรรมดาเลยนะครับตัวสควอตนะครับลง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ขึ้น10ช้าๆเหมือนพี่ต้นจะเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้บอดี้เวทของตัวเองนะครับเพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมโอเค10ครั้งผมนับให้บวยทําพี่ก็ได้อธิบายถูกเดี๋ยวบวยจะได้รู้สึกเปรียบเทียบไงระหว่างใช้กับไม่ใช้ตอนนี้ติดต่อแขกรับเชิญทันเปล่าอ้าวไม่ได้ป่ะนะครับเท้าแยกนะถ้าสควอตปกตินะผมอย่างนี้นะใช่ขึ้นลงใช่ไหมเหยียดขึ้นลงยี่สะโพกนะครับงอผมลงที่ส้นเท้างอเหยียดงอเหยียดปกติถ้าทำจริงมันถ้าเก่งค้างไว้หนักแล้วนะใช่ไม่อยากจินตนาการเลยว่า10 10มาพร้อมอ้าวโอเคเริ่มลง1 2 3 4 5 6 7 8 9ขึ้น1 2สามสี่ห้าหกหายใจด้วยเจ็ดแปดเก้าเอาลงหนึ่งสองหายใจเข้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาในกาตายเก้าโอเคเป็นไงดีที่ผมได้ลองอการใช้บอดี้เวทนะครับผู้ชมมันหนักมันหนักอยู่แล้วนะถ้าเราทำท่าปกติใช่การที่ใช้เทคนิคซูเปอร์สโลว์คือผมค้นพบมุมใหม่ที่ไม่เคยเจอการที่เรานับช้า1ถึง10เนี่ยอย่างที่เราลงปกติถ้าเราเล่นเราก็จะมีท่าบังคับท่าฟิกเวลาสมมุติเราเล่นปุ๊บปกติสควอทล็อกลงแค่นี้เข่ามุม90องศาอย่างมากขึ้นที่สุดแต่พอจังหวะนับ1ถึง10ถ้าเราไม่โกงจริงนะมันจะพาตัวเองเกิน90องศามันจะต่ำที่ผมร้องออกมาเนี่ยคือมันจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่มันถูกทำงานลึกมากขึ้นมันเกินมุมนั้นในขณะที่ขึ้นเป็นโรคใหม่อีกอันหนึ่งเหมือนกันจังหวะที่เราขึ้นพยุงมันจะพยายามพยุงที่มันช้าขยับช้ามันทำงานแบบค่อยๆเกรงเรารู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนทำงานมันค่อยๆไล่การทำงานกล้ามเนื้อต่อไปก็เป็นในเรื่องของการอกอกในเรื่องของดันพื้นวิทยุพุชอัพนะครับก็เหมือนเดิม10 10แต่ทำให้ดูหน่อยน้องจะได้พักเหนื่อยเราพยายามให้บวยลงอกเกือบถึงพื้นก่อนเริ่มจากดันขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้สุดนะครับทำไมถึงเริ่มต้นจากอกถึงพื้นก่อนนะพี่ถ้าดูการทำงานของอกการทำงานของอกก็คือเรื่องของการผลักการหดขึ้นอ๋อคือการเพลสใช่เพราะงั้นเราคือพี่สลับด้านนั่นเองใช่แล้วก็คือพยายามดันขึ้นนี่อกก่อนโอเคให้เป็นแบบนั้นเพื่อให้อกทำงานมากขึ้นโอเคโอเคผมควรจะลองใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคต่อไปนะครับอยากอกใหญ่บางคนมองว่าโอ้ยเล่นดันพื้นวันละ200ทีลองใช้เทคนิคซูเปอร์สโลว์ดูว่าเป็นไงคุณจะใช้ไปแค่5ถึง10ที2เซตเท่านั้นลองดูครับ okay. เพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบบวยนะครับรอบนี้เดี๋ยวพี่เล่นกับบวยด้วยโอ้พี่ผมขอบคุณพี่มากครับดีเปล่าคิดในใจเหมือนพี่รู้ความรู้สึกผมเลยเราจะเริ่มจากอยู่ข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าแนวแรงคือเราจะดันขึ้นพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4ความรู้สึกอยู่ที่หน้าอกนะครับ5หกเจ็ดแปดหลับตาได้ไหมพี่ต้นสิบลงมาหนึ่งหลับตาได้ไหมพี่ต้นสองว่าหลับตาได้แล้วมันอยู่ที่ความรู้สึกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคโอเคครับคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าขณะที่เราไม่โกงตัวเองผมท้าทายตัวเองตลอดเวลาเลย5ทีมันหนักมากสำหรับผมซุปเปอร์สโลว์นี่หนักมากนะด้วยน้ำหนักด้วยน้ำหนักตัวบวกลงไปด้วยความช้าอีกแล้วเก่งกล้ามเนื้อที่ถูกอีกสำคัญนะครับเก่งกล้ามเนื้อที่ถูกนี่คือสำคัญมากผมชอบเทคนิคซูเปอร์สโลว์คือมัน
อยู่กับตัวเองได้สมาธิแล้วเราเห็นว่าเป้าหมายที่เราวางไว้บันไดซูเปอร์สโลว์เป็นตัวบันไดช่วยอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องออกแรงปีนแล้วถ้าเราโกงตัวเองบันไดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องออกแรงอันนี้คือสำคัญมากที่ผมค้นพบเจ๋งมากพี่สุดยอดครับสุดยอดมากวันนี้เทคนิคซูเปอร์สโลว์ย้ำครับพี่ต้นเหมาะกับบุคคลประเภทไหนครับทีละตัวหลักเลยคือเขาต้องการให้ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโปรแกรมใช่ไหม2-4สัปดาห์ก่อนที่จะเปลี่ยนโปรแกรมคุณใช้วิธีนี้เข้าไปนะครับก็คือทำดึงให้มันช้าลงจังหวะให้มันช้าลงให้กล้ามเนื้อให้ระบบเรื่องของการกระตุ้นของกล้ามเนื้อใช้เนี่ยมันได้เรียนรู้นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวข้อต่อเอ็นบริเวณใกล้เคียงก็จะมีการพัฒนาด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจชัดเจนเรามาสรุปเทคนิคซูเปอร์สโลว์แกนหลักๆมีอะไรบ้างเชิญครับสำหรับผมนะครับในการวันนี้ลองเทคนิคซูเปอร์สโลว์ถ้าวันนี้ผมมีเป้าหมายถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเป้าหมายนะครับและเราหาทางไปถึงเป้าหมายหรือศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ซูเปอร์สโลว์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ทดลองตัวเองครับผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนวันนี้สนุกมากครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับก็คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับรวมถึงนะครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับทาง www.mahidolchannel.com หรือว่า YouTube Mahidol Channel หรือว่า Facebook ดูย้อนหลังได้พร้อมกับพูดคุยก็คือ Facebook Mahidol Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.